เพราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์ก็อีพีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องที่มีหลายคอมเมนต์แล้วก็หลายคนขอเข้ามาก็คือเรื่องของตำนานการสร้างโลกแล้วก็เรื่องมนุษย์คู่แรกของโลกเรื่องตำนานการสร้างโลกเนี่ยเป็นท็อปปิกที่เรียกว่าตั้งแต่เราทำรายการมา EP แรกๆเลยนะก็มีผู้ชมขอเข้ามาเยอะมากอยากฟังเรื่องการสร้างโลกอยากฟังเรื่องอดัมเอวาอะไรพวกนี้เราก็ไปค้นข้อมูลมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้โดยเราจะอิงจากความเชื่อสำคัญของ2ศาสนาที่คนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาคริสต์ซึ่งเราก็ศึกษามาจากความเชื่อของทางศาสนาแหละก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์ใน EP เนี้ยคือมันเล่าจากความเชื่อที่เล่ากันมาแล้วก็มีการถูกบันทึกเอาไว้เราจะมาเล่าที่ฝั่งศาสนาพุทธก่อนที่เราจะเล่าเนี่ยย้ำว่าเป็นศาสนาพุทธแบบไทยก็คือเป็นเถรวาทเราก็จะอิงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกเถรวาทแล้วก็ไตรภูมิพระร่วงที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทยด้วยซึ่งก็จะมีคติเรื่องการเกิดของโลกแล้วก็มนุษย์อยู่ทำความเข้าใจก่อนนะว่าในความคิดของทางพุทธเนี่ยเราไม่ได้มองแค่โลกกลมๆเรามองจักรวาลทั้งระบบแล้วมนุษย์ก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ในระบบจักรวาลนั้นด้วยเมื่อก่อนไม่มีจักรวาลไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์มีแค่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพรหมแล้วตอนนั้นพรหมอาศัยอยู่ที่ไหนพรหมพวกนี้จะอาศัยอยู่ในพรหมโลกชั้นสูงคือสูงกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีกพรหมในที่นี้จะอยู่ในชั้นประมาณชั้นอภัสราพรหมนะฮะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวที่ยังมีอยู่ในช่วงนั้นยุคนั้นก็ยังไม่มีจักรวาลยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเรียนมาตอนเด็กๆแล้วน่าจะเคยได้ยินคำว่าการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันเกิดจากความอยากความอยากเนี่ยเป็นบ่อเกิดของทุกๆอย่างในความเชื่อของศาสนาพุทธความอยากเนี่ยมันเกิดจากว่าพรหมที่เราบอกว่าอยู่ในชั้นอภัสราพรหมเนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินง้วนดินคืออะไรอ่ะคล้ายๆเนยใสอ่ะรสชาติน่ากินพรหมพวกนี้เกิดความอยากจะลงมากินง้วนดินพอเกิดความอยากปุ๊บเกิดอะไรขึ้นความอยากทำให้เกิดสรรพสิ่งมันเลยทำให้เกิดจักรวาลขึ้นซึ่งจักรวาลเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลายอย่างสำคัญสุดเลยคือต้องมีพระอาทิตย์หนึ่งดวงมีพระจันทร์หนึ่งดวงมีเขาซิเนลุมีทวีปทั้งสี่มีมหาสมุทรทั้ง4มีเท้ามหาราช4องค์มีสวรรค์6ชั้นอันนี้คือจักรวาลองค์ประกอบต่างๆในความเชื่อของทางศาสนาก็คือหมายความว่าคือก่อนหน้านี้มันยังไม่มีจักรวาลยังไม่มีสิ่งแต่พอผมเกิดความอยากที่จะกินเองง้วนดินอันนั้นน่ะเลยทําให้เกิดจักรวาลขึ้นมาใช่ความอยากทําให้เกิดสรรพสิ่งการที่เคยเป็นผมอยู่แต่เดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมีฉับพลันรังสีมีฤทธิ์แต่เกิดความอยากทําให้รัศมีต่างๆอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เคยมีเนี่ยหดหายไปกลายเป็นมนุษย์โลกธรรมดาแล้วก็ลงมาอยู่ในแผ่นดินนั่นก็คือต้นตระกูลมนุษย์ในความเชื่อของฝั่งพุทธเถรวาทของเราอ่ะแล้วที่สงสัยก็คือส่วนประกอบของจักรวาลอ่ะมันมีเยอะมากๆแต่แน่นอนว่าคงไม่ได้มีไว้ให้ดูเยอะเฉยๆอย่างที่บอกไปมีพระจันทร์พระอาทิตย์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ละอย่างอ่ะมีส่วนสำคัญยังไงมั่งต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า mindset ความคิดทางพุทธเนี่ยชีวิตทุกอย่างทั้งมนุษย์สัตว์อินพรหมยมยักษ์ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการเกิดและการตายอย่างเดียวเรามีโลกก่อนความตายโลกหลังความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพวกนี้สามารถเคลื่อนย้ายไประหว่างภพภูมิต่างๆที่มีพวกนี้เป็นองค์ประกอบได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนประกอบที่เราเล่าไปเมื่อกี้ทุกอย่างจะทำงานเอื้อเกื้อกูลกันหมดเราจะเล่าอย่างแรกก่อนเลยที่ว่ามีพระจันทร์กับพระอาทิตย์พระจันทร์กับพระอาทิตย์นี่ไม่ใช่เป็นจันทร์ดวงพระอาทิตย์ดวงตามความเชื่อวิทยาศาสตร์แต่เป็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีเทพบุตรชักราชรถออกมาตามเวลาพอถึงเวลาเช้าพระอาทิตย์ก็จะชักราชรถเอาพระอาทิตย์ออกมาส่องสว่างพอตกกลางคืนพระจันทร์ก็จะชักราชรถเอาพระจันทร์ออกมาส่องสว่างรัศมีที่แสงพระจันทร์และพระอาทิตย์ส่องไปถึงคือบริเวณจักรวาลทั้งหมดตามความเชื่อมาถึงสิ่งที่เรียกว่าเขาซิเนลุเขาซิเนลุพูดชื่อก็อาจจะงงๆแต่ถ้าเกิดพูดว่าเขาพระสุเมรุใครก็ต้องเคยได้ยินใครก็ต้องเคยได้ยินเรียนวิชาวรรณคดีมาต้องเคยได้ยินเรื่องเขาพระสุเมรุตลอดเขาพระสุเมรุคือศูนย์กลางจักรวาล
แล้วองค์ประกอบอื่นๆของจักรวาลเนี่ยจะรายล้อมเขาซิเนรุอันนี้ไว้ทั้งหมดซึ่งที่สำคัญเลยก็คือทวีปทั้ง4จะมีอุตรกุรุทวีปอมรโคยานทวีปปุรภวิเทหทวีปและชมพูทวีปเคยได้ยินชมพูทวีปใส่หิวหรืออะไรใช่ไหมชมพูทวีปในความเชื่อของพุทธไม่ใช่อินเดียแต่หมายถึงแผ่นดินที่มนุษย์อย่างเราๆที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยอาศัยอยู่ในชมพูทวีปแล้วคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องมาเกิดในชมพูทวีปเท่านั้นแล้วอีก3ทวีปอ่ะมีสิ่งมีชีวิตไหมคิดว่าคิดว่ามีมันคงเหมือนที่เราคิดว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ทวีปอื่นๆแบบนั้นเลยคือมีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์อย่างพวกเราบางทวีปเนี่ยคนทั้งทวีปนั้นเนี่ยจะมีลักษณะคือหน้าเหลี่ยมอาศัยอยู่ในทวีปนั้นอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงหมายถึงเรื่องจริงในความเชื่อของฝั่งพุทธนะถัดจากตรงนี้ไปแล้วจะไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ทั้ง6ชั้นสวรรค์จะเป็นที่อยู่ของเทวดาใช่เทพบุตรเทพธิดานางฟ้าต่างๆซึ่งมีถึง6ชั้นด้วยกันแล้วแต่ละชั้นนี่มีความหมายหมดนะไม่ใช่ว่าตั้งไว้เฉยๆไล่ไปทีละชั้นขอใช้ศัพท์เฉพาะคำหนึ่งก่อนเราจะเรียกสวรรค์6ชั้นเนี่ยว่าชกามาพจรหรือชกามาวจรหมายถึงภพภูมิของสวรรค์6ชั้นนี้ชั้นแรกเลยเนี่ยเรียกว่าจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นที่ประทับของเท้ามหาราชทั้ง4องค์โดยหนึ่งในมหาราช4องค์นั้นก็คือเท้ากุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณท่านจะประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้สวรรค์ชั้นถัดไปคือสวรรค์ที่เราน่าจะได้ยินชื่อที่สุดคือสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือเป็นที่ประทับของพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชถัดจากชั้นดาวดึงก็จะเป็นสวรรค์ชั้นยามาชั้นถัดไปคือสวรรค์ชั้นดุสิตตั้งแต่ชั้นยามาขึ้นมานะพ้นยามาไปมาดุสิตแล้วเนี่ยแสงพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงแล้วนะมืดไหมไม่มืดเพราะว่าเทวดาและพรหมที่อยู่สูงไปกว่านี้จะมีฉับพลันรังสีเยอะมากในการส่องสว่างแทนแสงพระอาทิตย์สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นที่เรียกว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าก่อนที่พระโพธิสัตว์แต่ละองค์จะเสด็จไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสวยพระชาติอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะเนี่ยก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เป็นเทพบุตรที่ชื่อว่าสันตะดุสิตเทพบุตรสวรรค์ชั้นต่อไปคือนิมมานารตีอันนี้ก็คอนเทนต์ไม่มากแต่ชั้นต่อไปเนี่ยถ้าคอนเทนต์ไม่มากนี่คือไม่พูดถึงเลยเหรอคอนเทนต์ไม่มากเท่าไหร่ okay. แต่คอนเทนต์จะอยู่อีกสวรรค์ชั้นต่อไปคือปรนิมิตวัสวัตีเป็นที่อาศัยของพญาวัสวัตีมารคือพญามารที่ลงไปผจญไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือที่จริงพญามารนั้นเนี่ยเป็นเทพชั้นสูงมากอยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตีจำแรงลงไปอย่างนี้หรอเรียกว่ามีกิเลสมีความริษยายังไม่อยากให้คนมักบรรลุผลแต่เป็นเทพชั้นบนสุดๆใช่ๆก็เป็นในความเชื่อนะเพราะในแง่นึงก็เป็นเทพด้วยในแง่นึงก็เป็นมารด้วยในความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อว่าพญาวัสวัตีมารเนี่ยอีกกี่อสงไขยไม่แน่ใจนะจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเช่นกันพอพูดถึงได้ยินคำว่าอสงไขยคือเคยได้ยินคำนี้มาคือเรารู้แหละว่าอสงไขยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่นานมากๆมันมีกำหนดว่า1อสงไขยเนี่ยมันคือช่วงระยะเวลาเท่าไหร่สมมุติว่า1อสงไขยนะเขียนเลข1แล้วเติม0ต่อท้ายไป140ตัวจะเป็นกี่ล้านเท่าไหร่คิดไม่ออกจริงๆแต่ให้นึกว่าอยากอยู่สักกี่อสงไขยสมมุติสัก5อสงไขยเขียนเลข5เติมเลข0ไปอีก140ตัวนั่นแหละกี่ปีไปใส่ลูกน้ำเอาแล้วนั่งนับนะหรือใครมีสูตรคณิตศาสตร์ดีๆก็ลองดูว่าก็คือนั่นแหละก็คือเป็นเวลาชั่วนับนานมากๆนานนับไม่ได้เลยซึ่งเมื่อกี้ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เกือบจะครบแล้วแต่ทีนี้มันเหลือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือพรหมโลกเราเรียกว่าพรหมก็คือพรหมที่เกิดความอยากแล้วลงมาเป็นมนุษย์ใช่พรหมกลุ่มเดียวกันแต่พรหมพวกนี้คือกลุ่มคนที่มีญาณบารมีบรรลุธรรมขั้นสูงกว่าเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ในชกามาวจรนั้นก็คือแสงจากเดิมที่ประมาณนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยปึ้งกว่าพรหมพวกนี้มักจะบรรลุธรรมขั้นสูงๆอยู่แล้วก็จะมีแบ่งเป็น2แบบพรหมกลุ่มแรกเป็นพรหมที่ยังมีร่างกายอยู่เราเรียกพรหมแบบนี้ว่ารูปพรหมพรหมอีกพวกนึงคือบรรลุธรรมขั้นสูงกว่าอีกนิดเดียวจะบรรลุอรหันต์แล้วพรหมพวกนี้จะไม่มีร่างกายเป็นแค่แสงสว่างเท่านั้นสามารถมองเห็นได้ไหมไม่รู้เลยว่ามองเห็นได้ไหมแต่รู้แค่ว่าเป็นแสงสว่างบริสุทธิ์พรหมพวกนี้เราจะเรียกว่า
อรูปพรหมเล่าเสริมให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพรหมที่ไม่มีรูปเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านตรัสรู้เสร็จแล้วท่านก็คิดว่าจะไปเทศน์บทใครดีท่านนึกถึงอาจารย์ของท่าน2องค์คืออรหัตดาบทกับอุทกดาบทท่านก็ใช้ญาณพินิจดูว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนอาจารย์ตายแล้วตายแล้วถ้าไปอยู่บนสวรรค์หรือเป็นรูปพรหมก็ยังไปเทศน์โปรดได้กลายเป็นว่าอาจารย์2องค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงมากไปเป็นอรูปพรหมพระพุทธเจ้าไม่สามารถไปเทศน์ได้เพราะว่าเป็นแค่พลังงานซึ่งพวกนั้นเนี่ยถ้าเกิดลงมากลับมาเกิดอีกชาตินึงเนี่ยก็จะบรรลุอรหันต์แล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกก็อันนี้ที่เราเล่ามาก็คือเป็นจุดกําเนิดของโลกเนาะแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของจุดสิ้นสุดในทางความเชื่อนะต้องบอกว่าเป็นในทางความเชื่อซึ่งที่เราเล่ามาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นและถึงจุดกําเนิดของโลกทีเนี้ยเรามาในเรื่องของจุดสิ้นสุดของโลกในทางความเชื่อกันบ้างดีกว่าใช้คําว่าทั้งจักรวาลเลยดีกว่าการสิ้นสุดเนี่ยมีพระสูตรที่เคยระบุว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการสิ้นสุดของโลกเนี่ยจะมีวันมาถึงการสิ้นสุดของจักรวาลทั้งจักรวาล นะโดยเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยพระอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นเป็น7ดวงโอ้โหดวงเดียวก็จะตายแล้วดวงเดียวก็โอ้เมื่อเมษายนที่ผ่านมาพระอาทิตย์เพิ่มเป็น7ดวงเนี่ยหมายความว่าความร้อนนี่จะเกิดการเผาไหม้ไปจนถึงสวรรค์เลยเป็นคือถึงชั้นอภัสราผมนุ่นก็คือพระก็คือเทพที่มีแสงสว่างอยู่แล้วใช่คือเผาไหม้ทุกสิ่งจนพินาศนั่นคือการโดนล้างด้วยไฟแล้วจะเกิดการล้างด้วยน้ำต่อล้างด้วยน้ำคือจะเกิดฝนตกนานถึง1อสงไขยโอ้โหจริงเหรอใช่ชำระล้างทุกอย่างให้สิ้นน้ำท่วมไปถึงชั้นอภัสราพรหมทำให้ชั้นอภัสราพรหมเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่ยังรอดอยู่จากการถูกล้างด้วยน้ำแล้วก็ด้วยไฟด้วยน้ำเนาะแล้วก็จะเกิดพายุลมพัดปัดกวาดทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยใหม่แล้วเทพอันนั้นยังอยู่ได้อยู่มั้ยเทพอันนั้นก็จะยังอยู่ไปเรื่อยๆจนอยากกินม้วนดินอีกรอบนึงเกิดความอยากเกิดจักรวาลใหม่วนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารอย่างนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นซึ่งหมายความว่าต่อจะให้มีพระอาทิตย์7ดวงอีกกี่ครั้งหรือฝนตก1อสงไขยอีกสักนานแค่ไหนผมที่อยู่บนชั้นนั้นก็จะไม่มีวันถูกสิ่งใดทำลายได้นอกจากวันนี้คืนนี้จะอยากกินม้วนดินแล้วเกิดออกมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดการเริ่มต้นโลกใหม่ใช่ก็คือความอยากจะทำให้สิ่งมีชีวิตสัตว์ทั้งปวงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเช่นนี้เรื่อยไปซึ่งมันก็จะเป็นการวนลูปเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้ไปเรื่อยแล้ววิธีการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรเนี้ยการจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ต้องพึ่งคนที่เป็นแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นการจะหลุดพ้นได้คือการดับที่ความอยากคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นอริยมรรคมีองค์8ปฏิจจสมุปบาทต่างๆเรียกว่าให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดับเสียซึ่งเหตุก็จะเข้าสู่การบรรลุอรหันต์ซึ่งพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปซึ่งในจักรวาลแห่งนี้มีพระพุทธเจ้ามาเกิดแล้วเพื่อดับการวนลูปพวกนี้นับไม่ถ้วนเมื่อกี้เราบอกว่าจักรวาลมีมหาสมุทรทั้ง4ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรทั้ง4นั้นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือกว่าจะดับสลายเข้าจักรวาลแต่ละองค์แต่ละกับแต่ละกันก็มีพุทธเจ้าเนี่ยจำนวนมากมาตรัสรู้เพื่อดับเพลิงทุกข์ให้กับสัตว์โลกซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าแม้กระทั่งตอนที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะเนี่ยท่านตรัสรู้ใช่ไหมในวันอาสาฬหบูชาท่านไปแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรพอท่านแสดงเสร็จเนี่ยเทวดาชั้นล่างๆก็ตะโกนสาธุการว่าพระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาแล้วเทวดาชั้นบนๆได้ยินก็ตะโกนขึ้นไปเรื่อยๆจนพรหมได้ยินเทวดาตะโกนว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ร้องลั่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆอันนั้นเป็นความยินดีของจักรวาลในความเชื่อพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพาสัตว์ข้ามสงสารวัฏนี้ไปสู่นิพพานได้ซึ่งทุกอย่างอ่ะมันก็สัมพันธ์กันหมดเลยนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดใช่ๆเลยคิดว่าที่เราให้ฟังทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ภาพสำคัญเลยว่าองค์ประกอบเยอะแยะมากสิ่งมีชีวิตจำนวนมากทวีปนั้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ทำงานสัมพันธ์กันหมด okay. เป็นการวนเวียนสงสารวัฏนั่นแหละอันนี้ก็จบไปแล้วในพาร์ทของกำเนิดและสิ้นสุดโลกของความเชื่อศาสนาพุทธเดี๋ยวเราไปที่ศาสนาคริสต์กันบ้างดีกว่าจะเล่าว่าความเชื่อของศาสนาคริสต์การสร้างโลกเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้อิงจากอะไรอันนี้เราจะอิงจากคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งเป็นนิกายหลักของโลกแล้วก็ของประเทศไทยด้วยต้องทำความเข้าใจข้อแรกก่อนถ้าเราบอกว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องการดับทุกข์ศาสนาคริสต์สอนเรื่องอะไรศาสนาคริสต์สอนให้รักในองค์พระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าของศาสนาคริสต์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเป็นผู้เนรมิตฟ้าดิน
พระองค์เนี่ยใช้เวลา6วันในการสร้างสรรพสิ่งตั้งแต่การสร้างดินฟ้าอากาศสร้างมหาสมุทรสร้างอะไรต่างๆนานาและสร้างมนุษย์ด้วยโดยการสร้างมนุษย์ของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงหยิบก้อนดินขึ้นมาทำเป็นมนุษย์แล้วเป่าลมหายใจของพระเป็นเจ้าใส่ลงไปในก้อนดินความเชื่อของคนคริสต์คือพระเจ้ารักมนุษย์มากจนอยากจะแบ่งปันชีวิตของพระองค์ให้ทำให้มนุษย์ชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนคริสต์เนี่ยชีวิตของเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะเขาเกิดจากพระเจ้าหายใจด้วยใช่นั่นคือการสร้างโลกของศาสนาคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นโลกคนมนุษย์ทุกอย่างสร้างมาจากพระเจ้าทั้งหมดและคิดว่าใครสร้างพระเจ้าไม่มีใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีจุดกำเนิดและไม่มีจุดสิ้นสุดทรงมีอยู่ตลอดกาลและสร้างทุกสิ่งอันนี้ง่ายเลยความคิดคอนเซปต์ง่ายๆพระเจ้าสร้างทุกสิ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยแล้วก็อันนี้เราย้อนไปนิดนึงที่บอกว่าพระเจ้าเป็นคนทำการสร้างโลกสร้างนู่นสร้างนี่พระเจ้ามีวันหยุดไหมหยุดเพราะเราบอกไปว่าอะไรสร้างกี่วันที่พูดเมื่อกี้6 วันแล้วอีกวันนึงหายไปลองเดาซิเป็นวันอะไรก็คือเป็นวันหยุดสำหรับของพระเจ้าสำหรับพระเจ้าพักผ่อนนี้ปะคือพระองค์เนี่ยใช้เวลาสร้างสรรพสิ่งเนี่ย6 วันในวันที่7คือวันอาทิตย์ทรงหยุดพักผ่อนเนี่ยขณะพระเจ้ายังมี work life balance ใช่แล้วเราทำอะไรกันอยู่เลยเป็นความเชื่อของคนในศาสนาคริสต์ว่าเมื่อถึงวันอาทิตย์จะไปที่โบสถ์เพื่อไปทำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันหยุดของพวกเขาไปด้วยซึ่งแถวบ้านเราตอนเราเด็กอ่ะเราเรียนโรงเรียนคริสต์กันใช่ป่ะก็จะแบบเวลาวันจันทร์อย่างเงี้ยมาโรงเรียนก็เพื่อนก็บอกเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมาโรงเรียนด้วยเพราะว่ามาโบสถ์เพราะว่าโรงเรียนกับโบสถ์อยู่ที่เดียวกันใช่ใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นโรงเรียนคาทอลิกในไทยก็จะมีโบสถ์อยู่ด้วยใช่ทีเนี้ยเรามากันที่เรื่องมนุษย์คู่แรกของโลกซึ่งหลายคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแหละอาดัมกับเอวาที่บอกว่ากินผลไม้ต้องห้ามแล้วก็ถูกพระเจ้าให้ลงมาอยู่บนโลกก็ย้อนไปอีกนิดนึงเหมือนกันที่เราบอกว่าพระเจ้าสร้างชีวิตมนุษย์เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์อยากแบ่งปันชีวิตให้มนุษย์คู่แรกที่ทรงสร้างเนี่ยคืออาดัมกับเอวาให้เป็นเพศชายและเพศหญิงก็ให้อยู่ในสวนเอเดนของพระองค์พระเจ้าก็ตัดกับพวกเขาว่าจะกินอะไรในสวนเอเดนก็กินไปเถอะแต่มีผลไม้ห่วงห้ามอยู่ที่นึงอย่าไปกินนะในความเข้าใจอ่ะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือแอปเปิ้ลในพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าเอาความเข้าใจของผมนะถ้าเกิดผมอ่านจากหนังสือเนี่ยส่วนมากจะบอกว่าผลไม้ห่วงห้ามผลไม้นั้นเนี่ยเป็นผลไม้แห่งสำนึกชั่วดีซึ่งอาดัมกับเอวายังเป็นมนุษย์บริสุทธิ์อยู่ยังไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ถ้ากินเมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์ที่ต้องไปอยู่ในโลกโดยสมบูรณ์เลยแหละก็สองคนนี้ก็ไม่อยากกินหรอกแต่มันมีสิ่งนึงก็คือศัตรูของพระเจ้าลองเดาว่าคือซาตานใช่ซาตานล่อลวงให้เอวาเนี่ยเด็ดกินผลไม้ต้องห้ามของพระเจ้าพระเจ้ารู้ไหมรู้เพราะไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาพระเจ้าได้พระเจ้าก็เลยส่งให้สองคนนี้ลงไปอยู่บนโลกมนุษย์เธอมีบาปติดตัวแล้วแล้วนี่เป็นบาปใหญ่ในความเชื่อของศาสนาคริสต์ว่าจะเป็นบาปกำเนิดติดตัวคนทั้งโลกมนุษย์ทุกคนในโลกที่เกิดมาจะมีบาปติดตัวแต่กำเนิดมาจากมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาหลังจากนั้นแทนที่มนุษย์จะต้องสุขสบายมนุษย์ก็รู้จักการสืบพันธุ์รู้จักการขยายเผ่าพันธุ์ต้องตกระกำลำบากต้องทำมาหากินมากมายแทนที่จะได้อยู่สบายๆในสวนเอเดนแต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์พระเจ้าจะมีพระดำรัสผ่านปกาศกผ่านคนสำคัญสำคัญในตำนานอยู่เรื่อยอย่างเช่นเราเคยเล่นสันทนาการกันตอนมหาวิทยาลัยอับราฮัมมีบุตร7 คนอับราฮัมนั้นก็เป็นบุรุษในตำนานที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือโมเสสที่อพยพชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงมานั่นก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกันคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รับการสัญญาจากพระเจ้าว่าจะช่วยเหลือเรื่อยๆคือพระองค์จะไม่ทอดทิ้งมนุษย์และมีคำทำนายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในความเชื่อของคนคิดว่าพระเจ้าจะส่งพระบุตรลงมาไถ่บาปให้มวลมนุษย์เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายของพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าองค์นั้นคือใครพระเยซูใช่เป็นความเชื่อว่าบาปติดตัวแต่กำเนิดของมนุษย์ที่มีมาจากอาดัมและเอวาจะได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อคริสต์ศักราชที่1แต่ถ้ามนุษย์สมสู่กันแล้วออกมาเป็นพระเยซูเนี่ยพระเยซูจะมีบาปแต่กำเนิดติดตัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพระเยซูจะเกิดโดยวิธีพิเศษเป็นคำเฉพาะของศาสนาคริสต์นะว่าพระเยซูเกิดจากการปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าจากพระนางมารีพรหมจารีคือพระนางมารีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ได้รับการปฏิสนธิเดชะจากพระจิตเจ้าเนี่ยให้เกิดเป็นพระเยซูคือเกิดโดยอำนาจพระเจ้าพระนางมารีจึงจะเรียกกันในศาสนาคริสต์ว่าพ
ระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเป็นเจ้าเรียนโรงเรียนคิดมาเราน่าจะเคยได้ยินคำพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้กำเนิดพระเยซูซึ่งเป็นคำทำนายแล้วว่าจะมีพระผู้ไถ่ลงมาเกิดซึ่งพระเยซูเนี่ยก็ไถ่บาปให้มนุษย์ด้วยการดวลรับพระมหาทรมานแล้วก็ตรึงกางเขนเสร็จแล้วเนี่ยพระเยซูก็สิ้นพระชนพอพระเยซูสิ้นพระชนเสร็จเนี่ยพระองค์ก็ถูกเอาไปฝังไว้ในพระคูหาฝังไว้3วันก็เสด็จคืนพระชนชีพแล้วก็กลับไปประทับที่เบื้องขวาพระบิดาบนสวรรค์อันนี้คือพันธสัญญาใหม่ของคนคริสต์ที่เรียกว่าเป็นการไถ่บาปให้คนทั้งโลกแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าจะไม่แสดงปาฏิหาริย์อีกแล้วนี่คือปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายทำไมคนคริสต์ถึงเชื่อว่าพระเจ้ารักพวกเรามากถึงขนาดที่พระองค์ยอมเสด็จลงมารับเป็นมนุษย์แล้วยอมโดนตึงกางเขนเพื่อที่จะไถ่บาปแต่กำเนิดให้มนุษย์ทั้งหมดอันนี้คือความเชื่อซึ่งนานบอกว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของพระเจ้าถูกไหมและการที่เราชอบเห็นข้อความประมาณว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกก็คือจุดสิ้นสุดโลกของความเชื่อในศาสนาคริสต์เอางี้ดีกว่าในบทมิสซาบทหนึ่งของคนคริสต์เนี่ยจะบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูประมาณนี้นะเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ารับพระมหาทรมานสิ้นพระชนกลับคืนสู่สวรรค์แล้วจะเสด็จมาอีกเพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายวันนั้นเนี่ยคือวันสิ้นโลกพระองค์จะล้างโลกให้สะอาดเสียใหม่คำถามคือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้ผู้ที่จะล่วงรู้และจะกำหนดให้วันพิพากษามาถึงคือพระเจ้าเท่านั้นซึ่งในวันนั้นเนี่ยพระเยซูจะเสด็จกลับมาก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกพระเยซูจะเสด็จมาอีกเสด็จมาเพื่อที่เราพูดไปแล้วว่าพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายผู้ทำชั่วจะถูกโยนลงไปในไฟนรกและผู้ที่ทำดีสารภาพบาปยอมรับเชื่อในพระเจ้าจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระเป็นเจ้าได้รับชีวิตนิรันดรซึ่งคนคิดถือว่านี่คือความสุขสูงสุดในความเชื่อของเขาคือการได้ไปอยู่กับพระเจ้าวันพิพากษาเนี่ยเป็นวันที่กินเวลายาวนานมากก็คือวันนี้มีความยาวเท่ากับ 1,000 ปีอันนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดจุดหมายคนคิดเวลาร้องเพลงมิสซาเวลาเนี่ยอะไรเนี่ยก็จะมีความหวังร้องว่าขอให้เห็นเจ้าพระคุณวันพระเสด็จมาอะไรเนี่ยเขาศรัทธาเขาเชื่อเรื่องนี้กันมากว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งและเขาจะใช้ชีวิตกันเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกับอาณาจักรพระเจ้าจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดว่าศาสนาพุทธการสร้างและเกิดสร้างเพราะความอยากเกิดก็เพราะความอยากดับเพราะความอยากศาสนาคิดเราก็จะเป็นยังไงเกิดเพราะความรักและจะดับไปด้วยความรักของพระเจ้าเหมือนกันซึ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเห็นภาพของจุดกำเนิดจักรวาลโลกและจุดสิ้นสุดทั้งในทางของพุทธแล้วก็ในทางคริสต์อะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเราศึกษามาจากความเชื่อของศาสนาเนาะซึ่งเรื่องเนี้ยนอกจากจะต้องใช้วิจารณญาณแล้วเนี่ยเรายังต้องเคารพในความเชื่อของคนที่แตกต่างกันด้วยสำคัญสุดๆจริงๆคือการเคารพในความเชื่อที่แตกต่างมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเหลือเกินเราพูดกันมาหลายเทปมากว่าคนไทยอยู่กับความหลากหลายได้คนนั้นอาจจะเชื่อในพระคิดเชื่อในพระพุทธเชื่อในพราหมณ์เชื่อในอะไรก็ตามสำหรับคนศรัทธาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูหลายที่ทั้งของพุทธของคริสต์อะไรเนี่ยมันคือจุดสูงสุดมันคือจุดยึดเหนี่ยวชีวิตของเขาซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคารพความแตกต่างความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ว่าไปเกรียนคีย์บอร์ดกันมั่งไปอะไรกันมั่งว่าเอ้ยอันนี้ไม่จริงอันนั้นไม่ใช่อย่าดีกว่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อแต่ขออย่างเดียวอย่าเข้าไปวิจารณ์อย่าเข้าไปลบหลู่เขาอันเนี้ยเรียกว่าเป็นสังคมอารยชนเราควรทำกันแบบนี้มากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง Peep Dog แล้วก็รายการโลกวิวัฒน์ด้วยนะครับและนี่ก็คือโลกวิวัฒน์พอดแคสต์